สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตข่าวคราวเกี่ยวกับมือถือเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะครับช่วงต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยข่าวคราวกับโทรศัพท์มือถือมันจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจาก iPhone นะครับช่วงนี้ข่าวเรือ iPhone จะมาแบบหนักหน่วงๆเลยเพราะหรือเวลาประมาณ1เดือนเท่านั้นนะครับที่ iPhone จะเปิดตัวรุ่นใหม่คือ iPhone 16แต่ว่าจุดสังเกตอย่างนึงนะที่ผมสังเกตดูก็คือข่าว iPhone ช่วงเนี้ยที่มาหนักๆเนี่ยเป็น17แทน16ซะงั้นเหมือนทุกคนแบบมองข้าม16ไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้ก็มีข่าวคราว iPhone มาแล้วก็มีมือถือ Android ด้วยใครที่เป็นแฟนคลับพวกมือถือ Huawei หรือว่าจะเป็นมือถือของทาง Samsung ในรุ่นที่ราคาไม่สูงมากอย่าง A series อย่างตัวเล็กๆของเขาเนี่ยวันนี้มีข่าวด้วยเช่นกันนะครับพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมข่าวกันเลยนะครับเรามาเริ่มที่ข่าวแรกนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะผมเอามาจากในเว็บไซต์ของเราเอง specphone.com นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูข่าวสารต่างๆหรือว่าจะไปรับชมพวกรีวิวแบบ article ได้เหมือนกันนะครับสำหรับข่าวแรกเนี่ยนะครับเป็นเครื่องดัมมี่ของ iPhone 16 5สีนะครับก็มันเป็นภาพตัวเครื่องดัมมี่เครื่องดัมมี่คืออะไรนะครับมันคือเครื่องที่เหมือน Apple เขาผลิตออกมานะครับมันจะเป็นลักษณะของตัวเครื่องที่ไม่สามารถทำงานได้แต่ว่าจะมีเรื่องของ Dimension หรือว่าตัวขนาดตัวเครื่องอะไรพวกนี้เทียบเท่ากับเครื่องจริงๆเลยน้ำหนักก็จะใกล้เคียงของจริงแค่มันเปิดเครื่องไม่ได้คือไม่มีพวกเมนบอร์ดนั่นเองนะครับส่วนใหญ่เครื่องดัมมี่เนี่ยเขาจะส่งไปให้กับพวกผู้ผลิตเคสหรือว่าผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมเพื่อจะได้ว่าผลิตของให้มันพอดีกับเวลาที่โปรดักต์เปิดตัวนั่นเองนะส่วนใหญ่พวกผู้ผลิตเคสเนี่ยจะมีพวกดัมมี่พวกนี้เยอะเพราะเขาต้องไปผลิตเคสเพื่อที่รอโปรดักต์นะครับรอบนี้มาเป็น5สีเลยนะครับเป็น Power Ranger เลยก็คือ iPhone 16 5สีภาพดัมมี่เห็นอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเราจะเห็นในเรื่องของตัวเครื่องที่จริงๆดีไซน์ผมว่ามันก็ใกล้ๆกับตัวเดิมอย่างตัว iPhone 15แต่ว่าวิธีการวางตัวกล้องนะครับจากที่แต่เดิมเนี่ยตั้งแต่พวกiPhone 14 iPhone 15มาเนี่ยกล้องเราจะวางเป็นแนวทะแยงนะครับแต่ว่าพอเป็น iPhone 16ดูเหมือนว่ากล้องจะกลับไปใช้เป็นแนวตั้งเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตัวโมดูลกล้องเนี่ยมันไม่ได้เป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วมันจะเป็นตัวโมดูลมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับตอน iPhone 10 iPhone 10s ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวสีสันเองนะครับสีสันเนี่ยก็ดูมีความเป็นสีที่มันเข้มขึ้นคือจะคอนทราสต์กับตอน15ที่ออกเป็นแนวพาสเทลไปเลยนะครับโดยภาพเนี้ยมีที่มาจากทางใน Twitter นะครับหรือใน X นั่นเองนะครับก็เป็นภาพจากทาง Sony Dixon นะครับเขาบอกว่าเป็นภาพตัวเครื่อง5สีก็จะมีสีขาวสีดำสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีชมพูนะครับก็เป็นกล้องหลังที่วางอยู่ในแนวตั้งลักษณะแบบนั้นเขาให้ผลว่าไอ้ตัวกล้องหลังที่วางเป็นแนวตั้งเนี่ยเพื่อที่จะได้สามารถถ่ายคอนเทนต์สำหรับตัว Vision Pro ได้นะครับแล้วก็ตัวแฟลช LED จะอยู่บริเวณตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างตัวกล้องหลังก็คือบริเวณตรงนี้นะครับที่เมาส์เราชี้อยู่ตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องของอื่นๆพวกปุ่ม Power ต่างๆก็น่าจะมีอีกปุ่มเข้ามานะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นปุ่ม Capture หรือเปล่าถ้าเกิดเราดูตรงเครื่องสีชมพูนะครับสมมติเรากดเข้าไปดูเครื่องสีชมพูตรงนี้มันจะมีตำแหน่งของปุ่มตรงนี้อยู่นะครับเป็นปุ่มที่เหมือนอาจจะเป็นปุ่ม Capture หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วพวก iPhone ที่มันขายอยู่ในทางสหรัฐอเมริกามันจะมีช่องสำหรับตัวรับ 5G อาจจะเป็นตรงนั้นก็ได้แต่ผมเดาว่าเนี่ยดูเหมือนจะเป็นปุ่มนะครับก็มารอลุ้นกันว่าตอนที่เปิดตัวแล้วเนี่ย iPhone 16ไอ้ปุ่มปริศนาตรงเนี้ยบริเวณเครื่องสีชมพูที่เราเห็นตรงเนี้ยจะเป็นปุ่มอะไรกันแน่นะครับสำหรับตัว iPhone 16นะครับคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับถัดมานะครับจะเป็นข่าวรวมนะครับอันนี้รวมตั้งแต่16 17แล้วก็ iPhone จอพับด้วยนะครับทั้งหมดนี้ย้ำอีกทีนึงเป็นข่าวลือทั้งหมดนะครับไม่ได้ยังไม่ได้ฟันธงนะว่าจริงๆจะออกมาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าเรามาดูไปพร้อมกันดีกว่านะครับสำหรับตัว iPhone 16นะครับข่าวลือเนี่ยมาจากทาง Mark Gurman นะครับเขาบอกว่า Apple เนี่ยก็ยังคงกำหนดการเปิดตัวไว้ในเดือนกันยายนเช่นเดิมนะครับคาดว่าจะเป็นวันที่10กันยายนด้วยซ้ำไปก็คือตามไทม์ไลน์เดิมๆมันจะช่วงต้นเดือนกันยายนถ้าเกิดว่าเปิดกันยาเนี่ยบ้านเราอาจจะมาประมาณช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยาหรืออย่างเร็วกว่านั้นก็อาจจะเป็นกลางเดือนกันยาเลยก็เป็นได้เพราะเดี๋ยวนี้เราปรับไปเป็นเทียร์1แล้วสำหรับ Apple นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับการเปิดตัว iPhone 16จะมาพร้อมกับการอัปเดต iOS 18นะครับเพื่อที่จะได้สามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆหรือว่าพวกหน้าตาอินเทอร์เฟซแบบใหม่ๆได้หมดเลยแต่ว่าฟังก์ชันสำคัญอย่างตัว Apple Intelligence ที่เป็นตัว AI ของทาง Apple เองเนี่ยนะครับน่าจะยังไม่พร้อมให้ใช้งานนะครับเขาว่ากันว่าตัว Apple Intelligence เนี่ยน่าจะพร้อมให้ใช้งานอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็คือเรียกว่า iPhone 16เปิดตัวแล้วมีการอัปเดตไป1เวอร์ชันก็คือเป็น iOS 18.1 แล้วก็น่าจะเปิดให้ใช้งานพวก Apple Intelligence นั่นเองนะครับโดยตัว Apple Intelligence เองเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ก็จะเป็นตัว iOS 18.1 Beta ซึ่งในปัจจุบันนี้ถ้าเกิดจะใช้ Apple Intelligence เนี่ยต้องอัพเป็นตัว 18.1 Developer Beta
ต้องเปลี่ยนตัวรีเจนในเครื่องให้เป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็เลือกภาษาเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับซึ่งก็ต้องมาลุ้นอีกทีนะสำหรับบ้านเราว่าจะมีภาษาไทยรองรับตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่านะครับต่อมานะครับเป็นข่าวคราวเกี่ยวกับ iPhone 17 กันบ้างลือข้ามปีอีกแล้วนะครับเป็นข่าวจากทางเจฟพูลนะครับระบุว่า iPhone 17 Slim เนี่ยที่จะออกมาเป็นรุ่นใหม่เน้นความบางเบานะครับแล้วก็จะมีตัว17 Pro กับ17 Pro Max เนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องหน้าที่ความละเอียดสูงขึ้นนะครับจากเดิมที่มันเป็นกล้องหน้า12ล้านตัว17 Pro กับ17 Pro Max เนี่ยจะมีความละเอียดสูงเป็น24ล้านพิกเซลแล้วก็ใช้ตัวเลนส์พลาสติก6ชิ้นนะครับก็ถือว่าน่าทำให้คุณภาพของกล้องหน้า iPhone 17 Pro กับตัว Pro Max เนี่ยดูดีขึ้นมาอีกระดับนึงเลยนะครับนอกจากนี้นะครับเราสามารถทำการครอปภาพบางส่วนจากเซ็นเซอร์รับภาพโดยที่ยังได้ความคมชัดเท่าเดิมอยู่นะครับก็น่าจะออกแบบมาให้ iPhone 17 Pro กับ17 Pro Max เนี่ยตัวกล้องหน้าเองนะครับรองรับฟีเจอร์อย่างตัว Center Stage แล้วนั่นเองนะครับโดยกำหนดการเปิดตัวของ iPhone 17นะครับมันจะเป็น Slim หรือว่าเป็น Pro หรือ Pro Max เนี่ยจะเป็นช่วงเดือนกันยายนของปี2025นั่นเองครับสุดท้ายนะครับเป็นข่าวลือเกี่ยวกับตัว iPhone จอพับนะครับจากเจ้าเดิมเลยคือเจฟพูลนะครับเขาบอกว่า Apple เนี่ยมีแผนจะเปิดตัว iPhone จอพับในช่วงปี2026นะครับว่ากันว่าจะมาพร้อมกับการเปิดตัว iPhone 18เลยทีเดียวแล้วก็วางขายตามมาในช่วงปลายปีก็คือเปิดตัวพร้อมกับ18แต่ว่าจะขายช้ากว่านั้นอาจจะเป็นพวกไตรมาสสุดท้ายหรือประมาณสักช่วงเดือนพฤศจิกาหรือไปจนถึงเดือนธันวาคมของปี2026นั่นเองนะครับว่ากันว่าตัว iPhone จอพับเนี่ยไม่ได้มาแค่จอพับอย่างเดียวนะแต่อาจจะมาพร้อมกับอุปกรณ์อีก1ตัวที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดของ Apple นะครับที่จะเป็นตัวไฮบริดเป็นรูปผสมระหว่างตัว iPad กับ MacBook นะครับก็จะเปิดตัวในช่วงกลางปี2026เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าย้ำอีกทีนึงว่าในข่าวนี้ทั้งหมดนะครับมันจะเป็นตัว17 17 Pro 17 Pro Max ไปจนถึง iPhone จอพับเนี่ยยังคงเป็นข่าวลืออยู่นะครับข่าวถัดมานะครับเป็นมือถือ Samsung Galaxy A Series นะครับเป็น A ตัวน้องเพราะว่าต้นปีเนี่ยเปิด A รุ่นพี่ไปแล้วนะครับนี่ก็จะเป็น A ตัวน้องก็คือ A16 5G นั่นเองนะครับรอบนี้ผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่าชิปอย่าง Dimensity 6300เนี่ยเป็นชิปที่ผมว่าประสิทธิภาพโอเคทีเดียวนะครับข่าวนี้นะครับมาจากทาง GSM Arena นะครับเราก็แปลมาให้เพื่อนๆได้อ่านกันอย่างเรียบร้อยนะครับโดยข้อมูลที่มันหลุดมาเนี่ยมาจาก Geekbench อีกแล้วนะครับไม่รู้เป็นอะไรกัน Benchmark เสร็จก็อัพผลขึ้นมาบน Geekbench ใช่ไหมมันก็หลุดมาไปเข้ามือ Tipster ก็มานำเสนอกันนะครับโดยรหัสรุ่นนะครับน่าจะเป็น A16 แหละเพราะว่ามันเป็น SM-A166P นะครับก็คือเป็น Samsung Galaxy A16 5G นะครับตัวนี้เนี่ยก็มีผลสอบทดสอบประสิทธิภาพนะครับsingle core เนี่ย514คะแนนนะครับ multi core เนี่ย1464คะแนนนะครับคาดว่าใช้ชิปเซตอย่างตัว Dimensity 6300ซึ่งก็เป็นการอัปเกรดจากตัว A155G ที่ใช้ Dimensity 6100 plus นะครับแล้วก็เครื่องทดสอบนี้มี RAM อยู่ที่6 GB นะครับคะแนน benchmark ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของมือถือราคาแบบต่ำหมื่นประมาณสัก 6-7,000 ก็จะทำคะแนนได้ในช่วงประมาณนี้นะครับก็น่าจะรองรับการใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายเล่นเกมก็พอได้บ้างอาจจะอยู่ที่การปรับตั้งค่านะครับกับคะแนน Geekbench ประมาณนี้นะส่วนในเรื่องของระบบปฏิบัติการนะครับคาดว่ามาพร้อมกับตัว Android 14นะครับแล้วก็นอกจากนี้ไม่มีสเปคข้อมูลอื่นๆแล้วอาจจะเป็นขนาดหน้าจอต่างๆตอนนี้ยังคงไม่มีข้อมูลอยู่นะครับมีแค่อย่างเดียวก็คือข้อมูลนี้ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์ใน UK เรียบร้อยแล้วก็ระบุได้ว่าจะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับก็เป็นไปได้ว่าน่าจะเป็น A16 5G กับตัว A16 4G คล้ายๆกับตอน A15 ที่แบ่งเป็นรุ่น 5G กับรุ่น 4G นั่นเองครับปิดท้ายด้วยข่าวของ Poco M6 Plus นะครับตัวนี้เปิดตัวแล้วในอินเดียนะครับมาพร้อมกับชิป Snapdragon 4 Gen 2 AE ได้กล้อง108ล้านพิกเซลในราคาเริ่มต้นเพียง 5,000 บาทนิดๆเท่านั้นนะครับตามราคาในอินเดียนะก็คือ Poco เนี่ยก็เป็นแบรนด์ในเครือของทางเสี่ยวหมี่นะครับที่เรียกว่าเน้นในเรื่องของตัวสเปคเป็นหลักเลยนะครับส่วนใหญ่เข้าไทยมาก็จะได้กระแสไปทุกครั้งในเรื่องของตัวสเปคต่อราคาที่แบบดีมากๆเหมาะสำหรับคนที่แบบเล่นเกมอยากได้เรื่องของความแรงในราคาที่แบบไม่ได้สูงมากจนเกินไปนะครับโดยรอบนี้ตัว M6 Plus ก็จะถ้าเป็น Poco M Series จะเป็นตัวซีรีส์เริ่มต้นของเขานะครับสำหรับตัว Poco M6 Plus นะก็เป็นตัวต่อยอดจาก Poco M6 นั่นเองนะครับมาพร้อมกับชิปเซตตัวใหม่ของทาง Qualcomm เลยก็คือ Snapdragon 4 Gen 2 AE นะครับเป็นตัวที่ให้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นแล้วก็จัดการพลังงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ตัวกล้องหลักก็อัปเกรดเป็นความละเอียดอยู่ที่108ล้านพิกเซลด้วยนะครับสำหรับสเปคอื่นๆของ Poco M6 Plus นะครับเป็นหน้าจอขนาด 6.79 นิ้ว Full HD Plus นะครับ120 Hz นะแล้วก็ Touch Sampling Rate เนี่ยสูงถึง240 Hz เลยกระจกหน้าจอนะครับเป็น Gorilla Glass นะครับ RAM เนี่ยมีให้เลือกเป็น RAM 6กับ RAM 8นะครับส่วนความจุในตัวเครื่องเนี่ยเป็น128 GB แล้วก็รองรับการใส่ตัว Micro SD Card นะครับสูงสุดอยู่ที่1 TB เลยกล้องหลังนะครับเป็นกล้องหลังคู่108ล้านพิกเซลใช้ตัว ISOCELL HM6
ตัวนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์ที่ถูกใช้งานในโทรศัพท์มือถือหลายๆรุ่นนะครับรองรับวิดีโอก็ Full HD 30เฟรมนะครับอีกตัวนึงจะเป็นกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลส่วนตัวกล้องหน้าของ Poco M6 Plus นะครับความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับตัว Android 14ที่ครอบด้วยตัว HyperOS นะครับแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อ 5Gแบตเตอรี่ก็ความจุสูงอยู่เหมือนกันนะครับ5,030 มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จแบบ USB-C นะครับมีช่องหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรแล้วก็มีตัว IR Buster สำหรับใช้ในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้ก็แบรนด์ Poco ส่วนใหญ่มีหมดแล้วแล้วก็ตัวนี้กันน้ำกันฝุ่นระดับ IP53 นะครับรวมๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าปรับปรุงมาจากตัว Poco M6 ในเรื่องของตัวชิปเซตตัวใหม่นะครับเรื่องของตัวกล้องที่ความละเอียดสูงขึ้นนะครับส่วนเรื่องของตัวราคาเองราคาที่เปิดตัวที่อินเดียนะครับPoco M6 Plus เนี่ยถ้าเป็นตัว628เนี่ยราคาประมาณ 5,700 บาทแล้วก็ถ้าเป็นตัว828เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ 6,100 บาทนะครับสำหรับข่าวในช่วงต้นสัปดาห์นี้แล้วก็ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลักๆเลยก็จะเน้นไปในเรื่องของตัวข่าวของ iPhone นะครับช่วงนี้มาแบบหนาหูมากๆตามมาด้วยพวกมือถือ Android ที่ไม่ใช่ตัวเรือธงเพราะว่า Android ส่วนใหญ่เปิดตัวเรือธงเปิดรุ่นกลางไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วช่วงครึ่งหลังมาเนี้ยก็จะมาเน้นในเรื่องของตัวที่เป็นราคาประหยัดมากขึ้นนะครับก็ใครที่กำลังเล็งๆมือถือไม่แพงอยู่ช่วงนับจากนี้ไปสัก 1-2 เดือนก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการจะเลือกซื้อมือถือที่ได้ในราคาไม่แพงได้สเปคที่ค่อนข้างทันสมัยด้วยนะครับก็ใครกำลังเล็งๆมือถืออยู่เก็บเงินรอได้เลยนะครับสำหรับตลาดโทรศัพท์มือถือหลังจากนี้ไปนะครับก็ประมาณนี้สำหรับข่าวคราวที่นำมาฝากกันนะครับก่อนจากกันไปฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากให้เราทำข่าวอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ